สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาถ่ายว่าห้องน้ำนักเรียนกันครับห้องน้ำนักเรียนภูเก็ตพี่ครับพูดผิดตัดละครับผมห้องน้ำเรามีความพิเศษนะครับคือทุกห้องไม่สามารถเข้าได้นะเจ้าบอกไอ้ยี่ถ่ายวอล์กไม่สัตว์ช่วงอาร์ตี้ถ่ายวอล์กไอ้ยี่นี่ครับห้องแรกห้องแรกนะครับนี่นะครับมีที่ล็อกนะครับอันนี้ห้องนี้คือสะอาดดีนะครับเข้าได้แต่เราไม่เข้ากันครับห้องนี้ครับคนห้องนี้ด้วยนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้คือที่ล้างเท้าครับที่ล้างเท้าแล้วก็ดูครับนี่ครับที่ล็อกที่ล็อกนี่คือล็อกได้นะเดี๋ยวผมล็อกให้ดูนี่น่ะล็อกได้ครับใช่มันล็อกได้ห้องนี้เปิดเข้านะแล้วอย่างต่อไปนะครับโถที่ที่ชาววีล็อกโคชีเราไม่ใช่ระบบกดนะครับนี่นะครับโคชีไม่ใช่ระบบกดเราใช่อย่างนี้ครับแล้วนี่ครับเด็กเกียร์เราทำกันแล้วสาเหตุที่ร้านหมดก็เองครับไอ้ถุงไม่พอแตกไอ้เหี้ยถามมันก็บอกนี่ล้างมือสะอาดไหมไม่รู้ว่ากูถ่ายตามดูสภาพบรรยากาศที่ดูคุณดูเนี่ยรอบนี่คือแบบหันออกมาคือหน้าขี้มากเลยบรรยากาศแย่ลงขี้ให้ดีมากต้นไม้หุ่นโคตรธรรมชาติดูปุ๋ยเออนี่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาตินะครับนี่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับนี่อันนี้คือไม้ที่เหลือใช้นะครับเราจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับคือสามารถเอาไปนั่งได้นะเก้าอี้นี้เอาไปนั่งได้ทุกท่านนี่ยังมีบ่อเลยนะเก้าอี้เนี่ยอันนี้คือนั่งได้ครับแต่คุณต้องลื้อแต่ผมไม่ลื้อนะครับนี่ครับนี่แอร์ครับโอ้ยนี่ครับนี่ตู้กับน้ำครับมาดูข้างในนี่มีน้ำด้วยนี่ครับมีน้ำนะโอ้ยไม่มีขนมนี่นะครับของดีแค่นั้นแล้วก็ที่นี่เราให้ไม้อันไม้อะไรไม่รู้ฟรีนะยังถ่ายอยู่ข้างนอกแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเดี๋ยวพอเหี้ยสิงล้างนะครับนี่ดูคุณดูสิงล้างนี่สะอาดมากคือปอกการล้างมือมากๆนี่คือคุณรู้ได้เลยว่ากระจกดูกระจกครับกระจกนี่คือเห็นชัดเฮ้ยนี่ไงภาพชัดเห็นชัดทุกบานชัดก่อนสถานะของมือก่อน เห็นชัดทุกบานครับนี่ครับส่วนน้ำแรงใช่ครับน้ำแรงมากส่วนที่มีกระจกคือมันจะเปิดไม่ค่อยได้นะครับเพราะเราคิดไปแล้วเราคิดไปแล้วนี่เปิดได้นี่กระจกนี้ดีสุดแล้วกระจกนี้ดีสุดคือมันทำมาจากอลูมิเนียมบวกครับตายนะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะดีสุดแล้วมันผสมทองกับเพชรด้วยโอ้โหถ้าทำดูไหมถ้าไปดูทำดูดูเชือกอัดดีเป็นการรีวิวที่โคตรเฮียเลยเฮ้ยตรงนี้นี่ครับคุณเห็นรถคันนี้ไหมคันนี้คือทุกคนสามารถขับได้โอ้ยรถคันนี้ขับได้ทุกคันเลยครับเพราะมันคือตั้งค่าเทอมเราสามารถขับทุกคันเลยมันเป็นเขาเรียกว่าที่บริการนี่ครับคุณเขียนไอเด็กเลยนะครับเอาไม่ต้องสนใจครับปัดเนี่ยทำขยะนี่คือกินไปแล้วนะครับคือถ้าเปิดตรงนี้มันจะลึกแอปเป็นตรงนี้มันจะง่ายอ่ะเดี๋ยวลองเฮ้ยขยะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวหรอไม่กี่ตรงนี้นี่ครับนี่นะครับห้องพักครูนะครับห้องนี่คือห้องพักครูนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเรียนกันห้องเรียนนี่คือถ้าเท่ากับห้องพักครูเลยคุณอาจจะเห็นโรงเรียนอื่นไม่สะอาดเดี๋ยวไปดูห้องเรียนผมกดการขึ้นนะครับกดการขึ้นวิธีการขึ้นขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ต้องขึ้นคุณดูอันนี้ดูวิธีการขึ้นที่ถูกต้องไปดูห้องเรียนกันนี่ไงนี่ครับต้องเรียนสะอาดมากครับนี่ครับเข้ามาดูข้างในดูพื้นพื้นสะอาดมากครับพื้นสะอาดมากนี่ครับดูข้างหลังไม่มีอะไรเลยครับนี่โล่งมากครับสีฟ้าบรรยากาศน่าเรียนไปดูบรรยากาศกันดีกว่านี่ครับดูข้างหลังโอ้โหมีแต่วิวเต็มไปหมดเลยสวยๆทั้งนั้นครับบรรยากาศน่าดีนะครับนี่นะครับอยากเข้าใจนะครับ
กอย่างก็ทิ้งขยะหมดนะครับนี่ครับทุกอย่างห้องเราไม่มีขยะครับไม่ใช่คุณเราดูไม่มีขยะเลยนะครับผมคือห้องเราก็กินแล้วก็ทิ้งนั่นแหละดีครับดูการจัดการสภาพครับนี่ครับเป็นนี่ครับถ้าสมมติเราเห็นขยะเราก็จะไปทิ้งครับอันนี้ไม่ใช่ขยะของเรานะครับห้องอื่นไปที่ห้องไปที่ห้องครับไปที่ห้องอะไรนะไปที่ห้องอื่นเอาไปที่ห้องอื่นดีกว่าไปที่ห้องสิบไม่ห้องแปดห้องแปดก็ได้ไปใครอ่ะถามเราเต็มแล้วนี่นะครับนี่ครับคือดูตึกครับตึกเราสามารถเล่นกีฬาได้ครับดูนี่ครับมันเป็นบริการที่โคตรดีคือเราสามารถเล่นแบดมินตันได้นะครับนี่ก็คือหน้าเกมคือชีวิตเราดีครับดีนะครับเมื่อเหลือเงินนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องฮะเตะโต๊ะกูไม่กินโทษอะไรเนี่ยคุณเตะกระเป๋ากำลังถ่ายวอล์กอยู่นี่ครับนี่เด็กกับไอ้นี่คือถ้าวางกระเป๋าไว้ตรงนี้คือโดนหักคะแนนนะครับ20คะแนนนี่ครับแล้วก็เราถ้าสมมุติไปทำอย่างนี้เราต้องเอากระเป๋าไปทิ้งนะคือคนอย่างนี้ทำไม่ได้ครับอยู่กับสังคมด้วยไม่ได้กระเป๋าโก้คือคนอย่างนี้อยู่กับสังคมด้วยไม่ได้นะครับว่าก็เฮ้ยคุณรู้คุณตรงเป็นตามกฎนะครับคนนึงนะไอ้เหี้ยเนี่ยคุณครับบันวางกระเป๋าได้ละเกล็ดละกันก็คุณไม่มีมารยาททางสังคมคุณครับไม่ยอมรับคุณก็คุณวางกระเป๋าอยู่ไม่ได้นะครับไอ้นี่คือคนที่ทำผิดกฎนะครับเราจะต้องโดนหัก20คะแนนเราไปดูโต๊ะเคลียร์กันดีกว่าว่าที่ลิ้นชักมันจะมีของอะไรบ้างพ่อมึงอ่ะครับผมจะบอกว่ารีโมทไม่ใช่ห้องกูด้วยนะครับ422ห้องกู424นะครับเป้422พี่ชูเอาใครนะครับเราเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีครับเราสลับกันใช้ได้แต่เราไม่คืนนะครับเราไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วออกไม่ได้โต๊ะเรานะครับมีการจัดกันเรียบร้อยนี่ครับเราจัดเรียบร้อยครับเฮ้ยถ่ายออกดูเราจัดกันเรียบร้อยนะครับครับผมนี่ครับเราจัดกันเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีพี่แอดนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพี่ยานนั่งอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยนี่นะครับหน้าคนเรียบร้อยนะครับมาดูครับโอ้ยเรียบร้อยจริงเลยครับบอกแล้วโอ้ยงั้นเราไปรู้จักกับคนข้างหลังกันดีกว่าปะ10นาทีก็คือจบเลยนะอีกประมาณ1นาทีถ่ายกล้องถ่ายกล้องใครก่อนคือครูให้กูถ่ายครูถ่ายทันเฮ้ยไม่ได้เลยครูให้กูถ่ายคลิปถ่ายกล้องเลยถ่ายกล้องเลยจะถ่ายกล้องหน่อยฮะถ่ายกล้องหน่อยฮัลโหลมอโต้เป็นไงครับบรรยากาศที่โรงเรียนที่ได้เรียนนะครับไม่บรรยากาศดีจังครับนั่งคนเดียวพวกเขายันกาวนะพวกเขายันกาวเป็นเกย์คนทานคิดเป็นเกย์นะครับเฮ้ยอันเดนแต่ว่าตังค์กู300แค่นั้นแหละโอเคครับเรารู้จักกันแค่เพียงนี้นะครับที่นี่อันนี้ทำคอนเทนต์อยู่ที่เข้าบรรยากาศแม่งน่าเรียนมากเลยดูดิจบคลิปแล้วงั้นผมว่ามันมากพอละคุณก็ดูนะครับว่าวอล์กเกียวเรียนนี้มันดีมากโรงเรียนนี้น่าอยู่มากๆครับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนี่ก็เห็นทีวีจริงของเด็กภูเก็ตวิทยาลัยนะครับทุกคนก็มีทุกอย่างเป็นของตัวเองนะครับทำทุกอย่างเลยก็ได้ผมก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาอยู่ภูเก็ตวิทยาลัยนะครับจริงอ่ะขี้โม